นี่เรามาอยู่ที่สวนมะม่วงนะครับของลุงยศอุบลน้อยเกษตรพอเพียงนะครับสวนไม่ต้องใหญ่มากครับลุงที่พื้นที่กี่ไร่ครับสวนมะม่วงตรงนี้ครับประมาณ3ไร่ฮะโอ้มีสวนมะม่วง3ไร่ไม่ธรรมดานะนะครับเรานี้ลุงจะมาสาธิตการแต่งมะม่วงเพื่อเพิ่มผลผลิตมันจะเพิ่มผลิตยังไงลุงตัวมะม่วงกาวว่ากิ่งมันมากเกินฮะมันก็ว่ามันอึดอัดหายใจไม่ออกใช่ไหมทำให้การติดโรคเนี่ยน้อยใช่ไหมเราจะต้องแต่งกิ่งด้านไหนต้นนะให้มันโปร่งเพราะมะม่วงเนี่ยมันออกปลายกิ่งอ๋อมะม่วงนี่ออกปลายกิ่งออกปลายกิ่งฉะนั้นไอ้ตามโคนกิ่งตามลำต้นนี่ต้องพยายามออกเอากิ่งออกมันแยกอากาศหายใจแยกอาหารแล้วกิ่งขนาดที่เราจะต้องออกในลุงสาธิตที่ผมดูครับดูกิ่งที่ว่ามันจะเกะกะมันจะแน่นนะฮะนี่ครับนี่คือเครื่องมือตัดเลยใช่ไหมครับเลื่อยลงคมหรือเปล่านี่นะครับไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรลุงที่เลื่อยที่เลื่อยเนี่ยเลื่อยฮะเลื่อยครับเลื่อยตัดกิ่งมะม่วงครับพอเราตัดแล้วมันก็จะโป่งมันจะโป่งฮะโป่งโป่งมันจะช่วยเพิ่มผลผลิตได้จริงเหรอลุงการตัดกิ่งถ้าเราไม่ตัดจะมันจะเป็นยังไงไม่ตัดมันก็จะแน่นฮะแน่นแล้วมันทำมาเหมือนกับคนเราอะครับมันขาดอากาศหายใจรั่วแย่งกันแย่งอากาศกันหายใจมันก็ไม่ดีเท่าที่ควรพอเราตัดแล้วเขาก็จะแตกจริงมันไม่ใช่แตกจริงอะตัดแล้วทำให้โปร่งโปร่งอากาศถ่ายเทสะดวกถ่ายสะดวกดูแลง่ายดูแลง่ายด้วยครับไอ้จริงที่อยู่มันก็ได้รับอากาศเพียงพอเพียงพอบอกอาหารก็เพียงพอเพียงพอพอเราตัดจริงๆก็บ้างเราก็จะแต่งต้นก็เป็นลักษณะผมก็จะพาเพื่อนมาดูต้นที่แต่งแล้วครับลุงก็สาธิตดูว่าแต่งประมาณนี้คือแต่งที่มันเป็นกิ่งลองๆออกนะครับนี่ก็ยังแต่งไม่หมดนะครับที่แต่งแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เพื่อนๆดูนะครับก็ตัวนู้นก็ยังไม่แต่งใช่ไหมครับเนี่ยพันธุ์ถ้ายังไม่แต่งนะครับนี่ก็ยังไม่แต่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะคลึมอย่างนี้นะครับคลึมมันจะคลึมมืดๆคลึมก็ถือว่ามันไม่ดีก็ไม่ดีดูแลยากครับออกลูกมาก็ไม่ดกเหรอไม่ดกครับไม่ดกครับแล้วนี่พอแต่งแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับมันจะโปร่งอ่ะจะโปร่งก็มะม่วงนี่ก็เป็นตอนนี้ราคาเขาว่าถูกมากเลยก็มันก็ต้องแล้วแต่ฤดูกาลฮะแต่ว่าลูกของลุงนี่คือทำนอกฤดูทั้งสองอย่างนะฮะทั้งสองอย่างเลยก็ไอ้ของเนี่ยถ้าถูกเราก็ต้องขายตามถูกแต่มันขายได้แหละขายได้ขายได้แน่ๆครับไม่ทิ้งครับเพราะว่าเรามีตลาดรองรับว่าไม่มีทิ้งกันครับถูกแพงว่าก็ไปตามตลาดมะม่วงนี่เราส่งเราไม่ได้ขายเองเราส่งฮะต้องส่งฮะแต่ว่าบางยาไปต้นว่าถ้าเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้หรือว่าเป็นมะม่วงอกล่องนะคือเรามีไม่มากแต่เราขายเองได้ขายเองได้ขายเองได้เลยไม่มากครับแต่ไอ้นี่มันมีมากหน่อยนี่คือมะม่วงพันอันนี้เขาเรียกโชคอนันต์นะโชคอนันต์ก็บอกแล้วโชคอนันต์นะครับมีโชคอยู่แล้วไอ้มะม่วงพันนี้นะราคาจะถูกหน่อยราคาถูกหน่อยแต่ว่ามันดกลูกมันใหญ่ลูกมันใหญ่น้ำหนักมันเยอะนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็น้อยน้อยไอ้บางอย่างนะแพงแต่ว่ามันไม่ดกค่าใช้จ่ายมากค่าใช้จ่ายมากรวมๆแล้วพอกันสู้แบบพอเพียงเราไม่ต้องไปตามกระแสพันที่แพงมากเราต้องไปลงทุนมากฮะเราปลูกพันธุ์ที่มันถูกแต่ว่าลงทุนถูกแต่ว่าอาจจะได้เยอะฝ่ายผลผลิตมาเพิ่มได้มากกว่าอีกเพราะมันไม่ค่อยเสียไม่ค่อยเสียครับเทคนิคดีๆของลุงชายยศอุบลน้อยเกษตรพอเพียงวันนี้เราพาเขาเพื่อก็รู้เทคนิคการแต่งกิ่งมะม่วงเพื่อให้โปร่งเพื่อให้เขามีการสังเคราะห์แสงเพื่อให้เขาได้ดูดซึมอาหารนะครับได้ดีนะครับก็เราก็พาฝากกันนะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้คือคลิปเทคนิคการตัดกิ่งมะม่วงเพื่อให้นะอ๋อแต่งเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะเพิ่มผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับก็มาแบ่งปันกันนะครับโดยลุงยศอุบลน้อยนะครับเกษตรพอเพียงครับผม